เอาละครับเดี๋ยวเราไปชนภัยกันต่อนะครับผมกับเกม Stickman Legacy นะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ซื้อสกินตัวนี้มานะครับเป็นสกิน Leaf นะครับผมข้อดีของสกินนี้ก็คือ1ราคาถูกนะครับอุ้ยไม่ใช่ข้อดีของสกินนี้ก็คือเขาจะเพิ่ม Build Speed Increase นะครับหมายความว่าจะสร้างนักธนูได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดราคานักธนูลงมานะครับผมและเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้ด้วยความเร็วที่มากขึ้นนั่นเองนะครับมาจนภัยกันที่ Perthlandปลดปล่อยเพิร์ทแลนด์อาชิดอนและซอร์ดวาร์ดได้ผนึกกำลังเพื่อปกครองเพิร์ทแลนด์อย่างโหดร้าย What? คุณต้องปลดปล่อยประชาชนจดได้ที่เป็นกลางนี้ทำลายทุกปั้นอาชิดอนและก็ซอร์ดวาร์ดนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นเรียกซอร์ดวาร์ดมาแล้วครับ1คนต้องเรียกซอร์ดวาร์ดฝั่งเราเนี่ยให้มาป้องกันเมืองไว้ก่อนสักคน2คนนะครับ What? แล้วเราก็คอนโทรลพวกคนขุดแร่พวกนี้เนี่ยให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งนั่นเองทำงานกันให้ขยันหน่อยพวกนาย What? ไม่งั้นเราจะโดนพวกมันบุกกันมาอย่างรวดเร็วมากนะครับฝั่งนู้นก็เริ่มมีนักธนูแล้วนะครับตัดกันมาที่ฝั่งเราฝั่งเราเร็วกว่าเยอะครับอ่ะบุกกันนิดนึงฝั่งเขาก็เริ่มมีการยิงตอบโต้กันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ซอสหวานเราสังเวยชีวิตกันไปหมดแล้วนะครับ What? เหลือนักธนูเนี่ยแหละที่ยังคงยืนหยัดอยู่นะครับเฮ้ยเพื่อนอย่างนั้นนายโดนยิงฟรีนะเพื่อนนะตอนนี้นักเวทเรามาแล้วนะครับนักเวทนี่สามารถที่จะเรียกลูกสมุนออกมาได้นะครับซึ่งนั่นจะทำให้เรามีกองกำลังที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ครับลูกสมุนของนักเวทมาแล้ว3คนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอัปเกรดนักเวทให้เรียกลูกสมุนมาได้มากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ดีมาก yeah. นักเวทเรียกลูกน้องสิไม่ต้องเข้าไปบวกเอง What? นักเวทบอกไม่ไหวครับผมเลือดมันร้อนขอบวกเองครับมีนักเวทก็ดีอย่างนี้นะครับมีลูกสมุนฟรีๆให้ใช้ไม่ต้องทำอะไรมากครับลูกสมุนตายก็เสกเราก็เสกอย่างนี้แหละไอ้ที่วิ่งวิ่งไปเนี่ยลูกสมุนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคราวนี้น่าจะแตกแล้วล่ะครับแตกไม่เอ่ยโหเลือดไหลเป็นน้ำอย่างนั้นไม่แตกได้ไงมาลุยครับนักเวทเราก็มีธนูเราก็เยอะครับผมโอเคเรียบร้อยเริ่มต้นการเดินทางใน EP ที่2ได้เยี่ยมยอดมากครับผมอัพนักเวทครับผมเอาลูกสมุนให้ได้เยอะๆตรงนี้เหมือนจะมีดาวอะไรสักอย่างนึงมีหมายเลข1ลองเล่นด่านนี้ดูครับว่าจะเป็นอะไร Storm of Level Mate Camp นะครับผมพายุการบุกของหน่วยจอมเวทกบฏนะครับมันจะกบฏยังไงวะโอ้เป็นจอมเวทนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบเต็มยศเลยคราวนี้เราต้องเจอกับมหาจอมเวทอย่างนั้นน่ะหรือเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้นักขุดแร่ของเราทำงานเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นผลจากสกิลใบไม้ของเรานั่นเองนะครับ yeah. ไม่รู้ว่าจอมเวทมหาการคนนั้นของฝั่งนู้นเขาจะเก่งแค่ไหนนะครับถ้าอยากรู้ต้องอย่างเชิงครับ hey. ลองลุยดูครับไม่รู้เราจะชนะไหมนะเอาละครับดูว่าจอมเวทเขาจะโจมตีเราอย่างไรหนีครับผมโตเลยนึกว่าจะเก่งนี่แน่หัวเข้าไปอะไรเงี้ยล่ะก่อกวนเขาสักเล็กน้อยแล้วก็ถอยกลับมาพอเขากลับมาเราก็กลับไปโจมตีเขาสลับอยู่อย่างนี้ยิงธนูก่อกวนเข้าไปครับกำลังเสริมศัตรูมาแล้วครับผมมากันเยอะครับคราวนี้แกไม่มีทางได้เก็บแร่หรอกเว้ยนี่แน่สเปียร์ตอน5คนปะทะลูกมีเนียน12คนนะครับผมโอ้โหล่วงกันเป็นล่วงเป็นใบไม้มาลุยครับลุยครับผมเราจะเอาให้แตกเลยคราวนี้แหละโอ้โหคนขุดแร่เรามาขุดถึงนี่เลยเหรอมันจะโหดเกินไปนะเพื่อนนะเราจะต้องทำลายรูปปั้นของมหาจอมเวทให้ได้เรียบร้อยจบครับผมอ๋อเหมือนได้รางวัลอะไรมาด้วยนะครับอ๋อมันไม่ใช่มหาจอมเวทครับมันคือเมริกหน่วยฮีลนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมเอาละงั้นเราไปลุยแผนที่ถัดไปเลยแล้วกันเนาะ yeah. แผนที่ถัดไปเนี่ยก็คือเวสต์วินนะครับผมเดินทางผ่านเมจิคิวมาเข้าสู่เวสต์วินดูซิจะเจอกับศัตรูประเภทไหนปลดปล่อยเวสต์วินนะครับผมอาชิดอนและสเปียตันได้ร่วมมือกันและเป็นผู้ปกครองทรราชของเวสต์วินปลดปล่อยที่ดินแห่งนี้ทำลายรูปปั้นอาชิดอนและสเปียตันเราจะต้องเจอกับอาชิดอนและสเปียตันในการศึกครั้งนี้นะครับสเปียตันนี่ของเขานี่เขาจะต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างสูงนะครับ What? ในการตายแต่ละครั้งหนึ่งของสเปียตันเนี่ยมันทำให้โหกว่าจะฟื้นฟูกองทัพได้นี่ยากลำบากแต่ก็แน่นอนว่าเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ง่ายๆเช่นกันนะครับ What? มาแล้วครับ1ตัวครับ What? ไม่ใช่1ตัว2ครับผมสเปียตันแล้วก็อาเชอร์อาชิดอนปวนก่อนเลยครับผมกองกำลังเราไม่ได้สร้างยากขนาดนั้นเราเสียได้ครับ huh? เสียได้ป่ะวะเนี่ย What? โอ้โหโหดเอาเรื่อง What? เรียกจอมเวทออกมาเพื่อเอาสร้างลูกสมุนไปตอดเขาครับ What? เขามีคนขุดแร่แค่5คนเอง What? นะครับผมในขณะที่เราเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8คนเราย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญตอนนี้มาแล้วครับจอมเวทมหาการของเราใส่หมวกใบไม้มาเลยนะครับผมโอ้โหทหารมินเนี่ยนของเรามันฟรีอยู่แล้วเราแค่ตอดเขาครับเราไม่ได้ถึงขั้นเอาชนะนะครับผมเนี่ยสเปียร์ตอนเขาตายคือเขาเสีย500แล้วในขณะที่เราเสียทหารแค่หยิบมือครับผม
ตัวละ125กับมีเนี่ยนฟรีๆตัวหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะบวกให้เห็นน้ำเห็นเนื้อกันนิดนึงนะครับเอ้าบวกครับผม50เต็ม50แล้วรออะไรโอ้โหมีเนี่ยนโดนหน้าหงายไปก่อนครับผมแต่ว่ามันคือทหารฟรีเราไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วมีเนี่ยนหัวใหญ่เลยครับเยี่ยมมากมีเนี่ยนลูกสมุนของเราตูเรียกกำลังเสริมมาครับก็ให้เรียกมาครับผมให้มันเรียกมามันจะสู้กับกองทัพมีเนี่ยนเราได้ยังไงกำลังเสริมยังมาไม่ถึงเลยด้วยซ้ำมั้งน่ะชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยไม่ยากไม่เย็นลุยขึ้นต่อครับที่ดินแดนโนแมนดินแดนโนแมนชาวพื้นเมืองโนแมนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นอสูรกายร่างยักษ์เราจะต้องเจอกับเผ่าคนยักษ์เหรอครับผมเป็นไททันเหรออย่ากันนั้นเลยครับเราขุดแร่กันก่อนเหมือนมีการโจมตีเกิดขึ้นโหเอาไงดีวะเนี่ยลุยครับผมไหวไหมเนี่ยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเอามาด้านหลังจะเป็นไงครับเอามาด้านหลังมาทางนี้มาทางนี้แกมาทางนี้เออมานี่มานี่มานี่ล่อมันล่อมันซึ่งหน้าสู้ไม่ได้ก็สู้ซึ่งหลังครับผมโอ้โหนี่เสือป่าจระเข้ชัดๆยาจะไหวไหมเนี่ยเรียบร้อยครับ1ศพโหนี่คือเผ่าคนยักษ์ในตำนานมานี่มานี่ฉันอยู่ทางนี้มาทางนี้ต้องเอาคนเก็บแร่มาล่อครับมันจะหลงกลเราไหมไม่หลงว่ะตีมันนั่นแหละเฮ้ยล้มละหุยโหดว่ะเอาเรื่องครับผมมาอีกแล้วเอาละธนูล่อดีกว่าฉันอยู่ทางนี้เว้ยฉันจะยิงแกมาจึ๊กเข้าให้โอเคเรียบร้อยครับผมมันจะมาอีกไหมเนี่ยแม่งหลอนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอย่าให้มันได้ขุดแร่ถ้ามันไม่ได้ขุดแร่คนยักษ์ก็จะไม่ออกมาเล่นง่ายๆครับเล่นง่ายๆอย่าให้มันได้เอาคนยักษ์ออกมาได้นี่เราต้องเอาคนของเรานี่มาขุดแร่กันถึงในเมืองก็เลยนะครับถึงจะสะใจแค่แร่ของเมืองเรามันไม่รวยพอครับเราต้องเอาแร่ของชาวบ้านเข้ามาด้วยโอ้โหมาอีกแล้วไอ้ยักษ์ไอ้จอมเวทเอาหน่อยจอมเวทเรียกลูกผมมาแล้วก็บึ้มครับผมเรียบร้อยจอมเวทแก้ทางคนยักษ์เหรอเนี่ยข่าวนี้ยักษ์มา2เอาไงครับจอมเวทเดินช้าอีกถอยสิจอมเวทเดินเร็วๆหน่อยเดินนี่มันเร็วๆครับบังคับจอมเวทให้กลับบ้านไปเพราะจอมเวทเราแพงนะครับจะให้เขาตายง่ายๆไม่ได้จากนั้นก็ส่งมีเนี่ยนไปลุยครับนั่นแหละมีเนี่ยนเราสมแล้วที่เป็นมีเนี่ยนทำตัวเป็นลูกสมุนที่ดีครับโอ้โหไอคนเก็บแร่เราไม่เก็บถึงฝั่งนู้นเลยเหรอเพื่อนไม่ได้ดูสถานการณ์อะไรเลยตอนนี้เขาสู้กันขนาดไหนนะครับเละเทะกันขนาดนี้แต่คนเก็บแร่เราก็ยังมุ่งมั่นครับผมมุ่งมั่นในการเก็บแร่เป็นอย่างยิ่งนี่จะเก็บกันให้รวยกันเลยหรือไงครับโอเคจบไหมครับจบครับคนยักษ์ไม่เท่าไหร่เอาชนะโนแมนได้แล้วพวกจะแอนอาจมีประโยชน์ในการสู้รบในอนาคตเหมือนเราจะได้คนยักษ์หรือเปล่าอันล็อกครับผมอันล็อกคนยักษ์แน่นอนเยี่ยมโอ้สุดยอดขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวขอตัดพาร์ท EP ที่2ไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปผจญภัยต่อกันใน EP ที่3นะครับ EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้พี่อาร์มคลาสสิกเกอร์และเกมสติ๊กวอลเลกาเซ่ก็ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ